ผมเองก็เป็นชาวภูเก็ตทำไมเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ประเทศเขาอ่ะทำไมเขาถึงมาทำที่ประเทศเราได้ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่มีมาเฟียที่ภูเก็ตคือผมจะพูดยังไงต่อดีผมอยากให้เป็นข้อมูลอย่างนี้นะครับผมเองก็เป็นชาวภูเก็ตมีความพยายามในการจับนักท่องเที่ยวที่ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับกฎหมายบ้านเมืองของไทยหรือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากฎหมายบ้านเมืองของไทยมันมีอยู่เนี่ยหลายคนก็จะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหลายคนไม่มีใบขับขี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปจับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปรู้ไหมครับจ่ายตังค์และพอมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับนักท่องเที่ยวเขาจะบอกต่อๆกันแล้วกันว่าประเทศไทยมันง่ายถ้าคุณมีปัญหาด้านกฎหมายเนี่ยคุณก็แค่จ่ายตังค์แล้วมันก็จะจบก็ทำให้ประเทศไทยมันดูเป็นประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมีปัญหาข้อกฎหมายเดี๋ยวก็ค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีเงินมีทรัพย์สินที่มากเพียงพอที่จะทำในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านอกจากปัญหานักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ประเทศเขาอะเพราะกฎหมายของเขามันแรงแต่ทำไมเขาถึงมาทำที่ประเทศเราได้เราลองจินตนาการถ้าเราไปเที่ยวประเทศอื่นใช่ไหมครับเราคงไม่กล้าถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้จักไงแต่นี้เขากล้ามาทำแบบนี้ได้แสดงว่าการบอกต่อของนักท่องเที่ยวถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศเราเนี่ยนะครับมันคงจะออกไปในทำนองว่าเราเนี่ยกฎหมายมันอ่อนมากเราสามารถใช้เงินในการซื้อได้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราจะกลับมารื้อระบบนะครับแล้วสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นจริงที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพได้ผมคิดว่านี่ก็จะเป็นทางออกหนึ่งนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังคือถ้าเกิดมันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องผลักดันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็คงต้องไปดูหลายๆอย่างว่าเขาทำผิดกฎหมายอะไรบ้างถ้าเขาทำผิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของเขาก่อนนะครับแล้วในส่วนของเมื่อเขาทำผิดกฎหมายไปแล้วเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยมันก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเพิกถอนวีซ่าและผลักดันออกไปได้รวมถึงติดเป็นลักษณะโทษแบนนะครับเพื่อไม่ให้เข้ามาอีกได้ทั้งหมดเนี้ยเราสามารถดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายของเราเราอยากได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับเราไม่ได้ต้องการที่จะได้ปัญหาเพิ่มเรามีปัญหาของเราอยู่แล้วที่ยังแก้ไม่จบนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดมากที่สุดนะครับในพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ ไม่มีมาเฟียที่ภูเก็ตโอเค ผมคิดว่าท่านผู้การเนี่ยคือผมจะพูดยังไงต่อดีคือผมรู้ว่าท่านเนี่ยอาจจะจัดการปัญหาหลายอย่างในภูเก็ตไม่ได้แต่อย่ามาพูดว่ามันไม่มีมาเฟียภูเก็ตอย่ามาพูดแบบนี้ผมว่ามันไม่ทุกคนรู้เนาะทุกคนรู้มีแน่นอนใช่ไหมครับมันมีแน่นอนมันอยู่แค่ว่าดีกรีมันขนาดไหนมันระดับไหนนะครับคือที่ภูเก็ตเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียมาโดยตลอดแต่ต้องยอมรับว่ามันมีธุรกิจสีเทาเยอะถามว่าใครทำธุรกิจสีเทาได้คนทั่วไปทำธุรกิจสีเทาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีธุรกิจสีเทามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีบารมีผู้มีอิทธิพลบางอย่างผมก็คิดว่ามันมีปัญหาจริงๆภูเก็ตอยากให้กำลังใจท่านผู้การนะครับทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพให้ดีนะครับและผมคิดว่าการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดภูเก็ตเป็นทั้งสวรรค์ครับสำหรับเจ้าหน้าที่หลายๆคนแต่ถ้าเกิดท่านจัดการไม่ดีนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยนะครับมีตราบาปตลอดชีวิตเลยก็ได้